ทางด้านคุณหญิงอภิสรานะครับได้ไปร่วมงานนะก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดของคุณแม่แตงโมนะครับในการกล่าวสปีชนะก็สำหรับคอมเมนต์เรื่องนี้คุณหญิงก็มาเป็นประเด็นนะครับซึ่งวันนี้น้องส้มโอทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหญิงนะครับเขาก็บอกว่ามีความสนิทแล้วก็เรียกว่าเห็นความน่ารักของแตงโมมาโดยตลอดนะฮะต้องบอกว่าในช่วงปี64เนี่ยเขามีปัญหาชีวิตนะน้องแตงโมยังทักเข้ามาส่วนตัวนะครับว่า อยากจะให้ช่วยเหลืออะไรไหมขอเลขบัญชีไว้หน่อยทั้งที่น้องโมเนี่ยก็มีภาระเหมือนกันนะก็เล็งเห็นน้ำใจตรงนี้ของน้องแตงโมและความน่ารักทำให้หลายๆคนเนี่ยออกมาทวงความยุติธรรมนะครับให้กับน้องแตงโมเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสไปร่วมแสดงความอาลัยครับบรรยากาศในงานต้องบอกขนลุกเลยสวยเหมือนสวรรค์นะฮะแล้วก็ได้เห็นคนรักแตงโมเยอะมากจริงๆในความรู้สึกของคุณหญิงครับเขาบอกว่าเสียดายความสวยของน้องและฝีมือนะฮะแล้วก็ยังไม่ใช่เวลาที่น้องจะเสียทีมข่าวถามว่ารู้สึกยังไงกับสปีชที่คุณแม่พูดนะครับประวัติและคำไว้อะไรนะฮะทั้งพี่หญิงก็คอมเมนต์มาว่าเอ๊ะคนที่เป็นลูกเสียเนี่ยควรจะพูดอะไรมากกว่านี้ไหมอันนี้ต้องไปฟังพี่หญิงเองนะครับคือเราไม่รู้ว่าใครคิดไงแต่ความรู้สึกเราคือแบบว่าถ้าเราเป็นแม่และลูกเราจากไปอ่ะเราควรที่จะมีอะไรต้องพูดออกมาเยอะกว่านี้พูดออกมาจากใจอ่ะแต่เราก็เข้าใจหรืออาจจะเป็นประเด็นว่าเพราะคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงน้องโมมาหรือเปล่ามันเลยความผูกพันความอะไรอย่างนี้มันเลยไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเพิ่งมาผูกพันกันได้2ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยส่วนหนึ่งมันหายไปครึ่งชีวิตเหมือนกันนะของน้องโมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาไม่รู้จะพูดยังไงหรือจะคัดกรองออกมาไงแต่จริงๆคือความรู้สึกอ่ะของคนเป็นแม่มันน่าจะแบบว่าพูดออกมาได้เยอะได้ดีกว่านี้กินใจกว่านี้อะไรเงี้ยแม่พูดไม่ไหวแล้วคือมาขอข้ามไปต่อคือข้ามอะไรไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสะอึกเหมือนกันอย่างพี่เออย่างเงี้ยคือขึ้นไปฟังพี่เอขึ้นไปพูดคือแบบเรายังอินเลยอ่ะมันคือความรักความผูกพันน่ะคนที่อยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันยามลำบากยามไม่มีจนมีจนชีวิตเขากำลังจะดีคือมันพูดออกมาจากใจอ่ะก็ไม่ก้าวร่วงอะไรคุณแม่เขาก็อาจจะแบบรู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยในมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ